สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา 30 นาทีค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนสามารถรับชมรายการของเราได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์จากทั้ง2 แพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2 แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่ในช่องทางไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับกิจกรรมไทยฟล็อกโชว์ Popular View Award ประจำเดือนสิงหาคม2564เป็นกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันว่าเทปการแสดงบนเวทีไทยฟล็อกซองหรือลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านการแสดงใดที่จะได้ยอดวิวสูงที่สุดในช่อง YouTube สถานีวัฒนธรรมของเราค่ะและในวันนี้เราได้รางวัลผู้ชนะเลิศแล้วสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่คณะลิเกประสิทธิ์วงนินจังหวัดสิงห์บุรีกับการแสดงลิเกเรื่องพระคุณแม่นั่นเองค่ะและสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมไทยฟล็อกโชว์ Popular View Award ประจำเดือนสิงหาคม2564และคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมไทยฟล็อกโชว์ Popular View Award ประจำเดือนสิงหาคม2564คณะลิเกประสิทธิ์วงนินจังหวัดสิงห์บุรีทางรายการขอต้อนรับและกราบสวัสดีคุณรุ้งนภาเกษียรผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดงหรือผอ.ปุ้มค่ะและขอสวัสดีคุณประสิทธิ์วงนินหัวหน้าคณะลิเกประสิทธิ์วงนินจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันรับราชการตำแหน่งคีตศิลปินกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก่อนเลยนะคะที่ได้รางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นเครื่องการันตีว่าการแสดงของเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องตาต้องใจของผู้ชมในการแสดงในครั้งนี้ก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้ผอ.ปุ้มขออนุญาตเรียกผอ.ปุ้มนะคะช่วยกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้หน่อยค่ะค่ะในนามตัวแทนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคณะลิเกประสิทธิ์วงนินนะคะที่ได้รับรางวัลไทยโฟกโชว์Popular View ประจำเดือนสิงหาคมค่ะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็รู้สึกเป็นความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นเหมือนเปิดเวทีการแสดงให้กับของศิลปินพื้นบ้านนะคะที่ได้มีเวทีในการแสดงในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เหมือนกับว่าได้สร้างรายได้ให้กับศิลปินพื้นบ้านนะคะขอบคุณค่ะซึ่งถือได้ว่าการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องการันตีจริงๆเพราะว่าผู้ที่มาร่วมรายการของเราในเดือนสิงหาคมมีทั้งหมด15 กลุ่มด้วยกันที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ซึ่งวันนี้ค่ะเราอยากจะมาพูดคุยถึงเบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะว่าคณะลิเกประสิทธิ์วงนินเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมหรือว่ามีแนวคิดในการฝึกซ้อมอย่างไรบ้างคะฝึกซ้อมนี่ก็จะเป็นบทที่เราแสดงนี่เป็นเรื่องที่เราแสดงกันประจําอยู่แล้วแล้วก็ได้แง่คิดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าเป็นช่วงเดือนสิงหาซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเราก็เลยใช้เรื่องที่แสดงก็คือเรื่องพระคุณแม่เกี่ยวกับพระคุณของแม่ครับความรักของแม่ที่แม่มอบให้กับลูกอ่ะครับนี่คือเรื่องที่เรามีการเล่นมาเป็นประจําอยู่แล้วขอเรื่องย่อสั้นๆหน่อยได้มั้ยคะเรื่องย่อก็ประมาณว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนจนมีลูกชาย1คนกับลูกสาว1คนลูกสาวก็จะเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานอยากจะได้ดีจนมีพระมหากษัตริย์มาพาลูกสาวไปเป็นพระมเหสีด้วยความตกใจก็บอกว่าตัวเองไม่มีพ่อไม่มีแม่พอแม่เขาไปตามเนี่ยด้วยความที่ความรักของแม่อยากจะเห็นว่าลูกอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าแต่ลูกกลับบอกว่าลูกไม่รู้จักแม่แม่ก็เกิดความเสียใจมากซึ่งแม่ไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองต้องการเพียงแค่เห็นว่าลูกมีความสุขแค่นั้นแม่ก็มีความสุขก็จะกลับบ้านแค่นั้น
อยากจะชมอีกครั้งเลยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะชมอีกครั้งนะคะสามารถติดตามได้ใน YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมของเราแล้วทีนี้ในเรื่องของการฝึกซ้อมล่ะคะอาจารย์แน่นอนว่าเรามีการเล่นกันมาเป็นประจำอยู่แล้วแต่จะต้องมีการฝึกซ้อมสักนิดนึงแหละก่อนช่วงการแสดงจริงมีการฝึกซ้อมยังไงบ้างอะคะมีการฝึกซ้อมเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งโดยปกติการแสดงลิเกเนี่ยจะต้องแสดงตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเท่ากับ4ชั่วโมงเต็มเราจะทำยังไงให้พล็อตเรื่องอันนี้เหลือแค่1ชั่วโมงครึ่งก็จับใจความสำคัญของเรื่องมีการซัดซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เลือกบุคลากรในการแสดงให้เหมาะสมซ้อมนิดหน่อยนี่คือซ้อมประมาณกี่วันคะคือซ้อมน่าจะแบบว่าคือโทรไปประสานงานกันมากกว่าครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือแค่โทรประสานงานต้องโทรประสานงานกันครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาเจอแล้วมาซ้อมกันได้เพราะว่าช่วงนี้เราต้องป้องกันการเดินทางการเว้นระยะห่างเพราะนักแสดงบางท่านก็อยู่ไม่ได้รวมกันอยู่ที่เดียวกันแต่เราจะต้องเลือกคัดสรรนักแสดงที่แบบว่าคนนี้นะที่จะมาเหมาะเป็นตัวแม่ก็คือเราก็จะดูคัดเลือกมาบทพระเอกบทเจ้าบทตัวโกงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าที่เราได้เห็นกันด้านบนเวทีของรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านนักแสดงคือมาเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยมาเจอกันวันนั้นครับเรียกว่าเป็นการรวมดาราในการแสดงเป็นมิติใหม่นะคะในการซ้อมโอ้โหเป็นมิติใหม่โดยใช้สื่อออนไลน์แทนคือเรื่องการแสดงลิเกในทุกคณะเนี่ยจะมีเรื่องที่บทประพันธ์คล้ายๆกันแต่นอกจากว่าผู้กำกับจะวางแนวทางไปทางไหนตัวนักแสดงนี่เขาจะรู้บทอาจจะมีส่งคำกลอนให้ก่อนเพราะตอนนี้โลกออนไลน์มันสื่อสารกันได้ทั่วถึงก็จะส่งบทไปทางไลน์ก่อนส่งคำกลอนไปให้ท่องคือในฉากเดียวกันเนี่ยของการแสดงลิเกต้องเป็นคำลงเดียวกันสมมุติว่าร้องกลอนลาก็ต้องลงด้วยลาร้องกลอนไหลก็ต้องลงด้วยไหลถ้าใครไปร้องในฉากนั้นร้องกลอนไหลแล้วไปลงกลอนลาก็ถือว่าผิดต้องให้สอดคล้องกันครับกับเนื้อเรื่องไหวพริบคือเรื่องที่สำคัญมากใช่ครับแล้วกลอนในการร้องของเรื่องนี้เป็นกลอนของโบราณซึ่งครูสมัยโบราณเนี่ยได้แต่งไว้คือคุณครูสินทุซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วคือลิเกจะนำบทกลอนนี้มาใช้ในการแบบการร้องเรื่องนี้ครับเป็นที่รู้จักกันนะครับบิมว่าอันนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงพื้นบ้านแล้วค่ะพออปุ้มเป็นนักแสดงพื้นบ้านมืออาชีพจริงๆค่ะทุกคนยังมีหลายคณะครับที่เป็นมืออาชีพเพราะว่ายังมีนักแสดงรุ่นพี่ที่แบบว่าเป็นมืออาชีพมากกว่านี้อีกก็ยังมีครับแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่สืบสานศิลปะการแสดงลิเกการแสดงพื้นบ้านลิเกตอนนี้คือมีน้องๆรุ่นใหม่ๆมาฝึกซ้อมในคณะเยอะไหมครับเพราะว่ามีคณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็อีกเยอะเพราะว่าตอนนี้บรรดาแฟนคลับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สูงอายุตั้งแต่50 60ขึ้นไปแต่การแสดงลิเกทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการโดยการมีคอนเสิร์ตก่อนทําให้สามารถแบบว่าเด็กวัยรุ่นก็เข้าถึงได้อ๋อไม่จําเป็นคือลูกอาจจะพาคุณแม่มาชมอะไรอย่างเงี้ยครับจะเปิดด้วยคอนเสิร์ตจะเปิดด้วยคอนเสิร์ตก่อนก็มีเป็นบางคณะโอ้โหนี่คือการปรับตัวจริงๆนะคะผอ.เดี๋ยวนี้คือศิลปินพื้นบ้านทุกคณะเลยเขามีการปรับตัวเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงการแสดงที่น่าสนใจแบบนี้ได้ปัจจุบันเนี่ยทางคณะของอาจารย์มีการสนับสนุนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของลิเกกับน้องๆเยาวชนเยอะไหมคะก็มีบ้างครับมีเด็กรุ่นใหม่อาจจะมาขอฝึกลิเกเราก็ยินดีที่จะฝึกให้หรือว่าเป็นอาจจะเป็นลูกของคนที่แสดงลิเกอยู่แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมสืบทอดคุณพ่อคุณแม่ต่อไปต่อยอดกันต่อไปน้องที่อายุน้อยที่สุดตอนนี้มีอายุเท่าไหร่ฮะมีตั้งแต่5ขวบก็มีนะครับ4ขวบ5ขวบ5ขวบใช่ครับ5ขวบก็คือมาเริ่มฝึกแล้วครับบางคนเค้าก็กล้าที่จะออกไปแสดงร้องกลอนจํากลอนได้แบบยาวเป็นหน้ากระดาษเค้าก็จําได้เด็กบางคนโอ้โหพอองค์ครั้งหน้าเดี๋ยวต้องเชิญมาอีกรอบขอดูน้องมาบ้างใช่ต้องขอดูเชิญเป็นลิเกเด็กนะฮะค่ะ5ขวบนี่ก็คือน้องสามารถมาเล่นร่วมกันได้แล้วเลยนะคะเล่นร่วมกันได้ครับเป็นบทลูกบทอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราแสดงเรื่องพระเวสสันดรตัวคันหาชาลีก็ต้องใช้เด็กจริงๆแสดงมันจะได้ดูถึงความน่าสงสารจะได้สมบทบาทใช่ครับสมบทบาทแล้วเขาก็สามารถแสดงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้จริงๆแล้วในเรื่องของการฝึกซ้อมสมาธิในการฝึกซ้อมเพราะอันนี้เราต้องพูดตรงๆว่าปัจจุบันนี้น้องเขามีสิ่งเร้าในการมาดึงดูดความสนใจของเด็กๆเนี่ยเยอะมากพอจะต้องมาจดจ่อในเรื่องของการแสดงซึ่งเป็นเรื่องที่สำหรับบีมคือมันยากมากสำหรับการฝึกซ้อมเพราะว่าเราต้องฝึกทั้งกลอนฝึกทั้งท่ารำอย่างเงี้ยน้องๆเขามีไขว้เขวอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะผมว่ามันเป็นที่สายเลือดครับเหมือนกับว่ามันฝังไปในสายเลือดเด็กบางคนไม่เล่นเกมนะครับไม่ดูการ์ตูนแต่ดูลิเกดู YouTube ลิเก
ดูว่าลิเกคนนี้เล่นยังไงโตขึ้นผมอยากเป็นพระเอกโตขึ้นดิฉันอยากเป็นนางเอกบางคนก็ออกมาในแนวว่าดิฉันอยากเป็นตัวร้ายนางร้ายนางยั่วอะไรเงี้ยบทผู้หญิงเก่งครับโอ้โหอาจารย์ฟังแล้วชื่นใจมากคือมันเป็นสื่อเดี๋ยวนี้ว่าคือสมัยก่อนในยุคผมอาจจะมีแค่วิดีโอเราก็จะไปเช่าวิดีโอมาดูคณะไหนที่ดังๆเราก็จะเช่ามาดูม้วนละ20บาทอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบ YouTube โลกออนไลน์มันไปได้ไกลแล้วโอ้โหฟังแล้วชื่นใจมากลิเกก็ลง YouTube กันตลอดครับมีไลฟ์สดให้ชมกันตลอดอ๋อตอนนี้ก็คือลิเกมีการปรับตัวด้วยใช่ครับไม่ใช่เพียงแค่ว่ารอให้คนดูมาชมที่หน้าเวทีเท่านั้นปรับตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ปรับตัวเนี่ยผมคิดว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับในการที่ให้ศิลปินมาแสดงออนไลน์ซึ่งเป็นแนวทางใหม่นวัตกรรมใหม่ที่ให้ลิเกได้นำไปปรับใช้ในยุคนี้คือถ้ามัวจะไปหาเล่นตามแสดงตามวัดมันก็ยากอะครับเพราะว่าเป็นมาตรการโควิดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเหมือนกับว่าชี้นำแนวทางให้ลิเกได้ทำการไลฟ์สดแสดงไลฟ์สดโอ้อันนี้เยี่ยมบางคนสร้างเป็นสตูเลยนะครับตอนนี้มีลิเกบางคณะสร้างเป็นสตูเพื่อให้คนมาเข้าชมโอ้โหดีมากเลยค่ะพอปุ้มคะไหนๆพูดมาอย่างนี้แล้วตอนนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยมีการสนับสนุนกลุ่มศิลปินพื้นบ้านอย่างไรบ้างคือในส่วนนี้ก็คือในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็คือมีทำเป็นสถานีวัฒนธรรมเชิญศิลปินพื้นบ้านมาแสดงแล้วก็เผยแพร่ผ่านทั้งสื่อออนไลน์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook อ่ะค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมให้ศิลปินได้มีการอบรมในการที่จะเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราได้เห็นการปรับตัวของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนบางทีมันเกิดความกลัวสำหรับพวกเรานะคะคนที่คอยดูกลัวว่าสิ่งนั้นจะหายไปแต่พอเราเห็นความพยายามของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านแล้วเนี่ยเขามีความปรับตัวในทุกสถานการณ์จริงๆเลยค่ะให้คนดูสามารถเข้าถึงได้ทีนี้ขอย้อนกลับมาที่คณะลิเกประสิทธิ์วงศ์นินนิดนึงค่ะนอกจากเรื่องที่เราได้มีนำมาแสดงที่รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านแล้วกับเรื่องพระคุณแม่เรายังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นเรื่องเด่นที่คนดูแบบว่าไม่ใช่คนดูถ้าเกิดมีลูกค้าติดต่อมาเขาจะรีเควสเลยเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เน้นบทตลกเพราะบางทีตอนนี้ช่วงนี้คนเครียดครับแล้วพอดูแล้วเขาได้รับความบันเทิงเขาจะชอบดูเรื่องที่บทตลกเช่นเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์มีหลายเรื่องครับอย่างสมมติวิวายาพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของมันครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้เป็นเรื่องที่ผู้ชมเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็บางทีทุกคณะก็สามารถแสดงเรื่องนี้ได้โอ้โหมันเป็นเรื่องประจำครับมันเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคณะคืออย่างสมมติว่าลิเกมากันต่างที่อย่างนี้พอเราบอกว่าเราจะเล่นเรื่องนี้บอกว่าคุณจะรับบทไหนเขาก็สามารถถ่ายทอดบทได้เลยแค่ชี้บอกว่าเดี๋ยวคุณรับบทนี้บทนี้บทนี้นะคะเหมือนตัวนักแสดงในเรื่องมี10ตัวเนี่ยค่ะบุคลากรมา10คนเขาก็สามารถรู้เลยว่าคนไหนจะแสดงเป็นตัวอะไรโอ้โหแต่ก็ต้องมีคนคอยกำกับนิดนึงเพราะบางคณะอาจจะปรับเปลี่ยนฉากนิดหน่อยจากฉาก1มาเป็นฉาก2จาก2เป็นฉาก3อะไรอย่างนี้แล้วแต่ผู้กำกับเราต้องให้เกียรติผู้กำกับในเมื่อทุกคนจะต้องรู้บทเยอะขนาดนี้ค่ะช่วงของการฝึกซ้อมเขามีการเรียนรู้ยังไงคะหรือว่าสะสมมาเรื่อยผมว่าใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการศึกษาที่มันไม่มีวันสิ้นสุดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเหมือนการเรียนนาฏศิลป์ค่ะคือบางคนนึกว่าการเรียนนาฏศิลป์จะจบแค่นี้มันไม่มีการสิ้นสุดมันมีการต่อยอดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวลิเกเนี่ยเขามีบทตายตัวเยอะไหมคะอาจารย์คือมันจะมีบทตายตัวก็คือคุณจะต้องท่องแบบว่าคุณเป็นพระเอกคนจนยกตัวอย่างคุณเป็นเจ้าคุณก็ต้องร้องบทนี้มันก็จะมีกลอนที่แบบว่าเขาเรียกว่ากลอนตับกลอนตับคือกลอนที่เขาแต่งไว้แล้วครับคือแต่งไว้แล้วบางคนเนี่ยพอร้องกลอนนี้มาอีก10คนก็สามารถร้องกลอนนี้ได้พอกลอนตับก็จะมีกลอนด้นด้นกันสดๆครับแบบด้นกันสดๆหน้าเวทีแต่ก็หาได้น้อยมากแล้วครับซึ่งคนที่ด้นเก่งๆก็ยังพอมีอยู่แต่จะเป็นอาจารย์รุ่นเก่าๆแต่เด็กรุ่นใหม่บางคนก็เก่งมีความสามารถที่จะด้นสดได้โอ้โหแต่มันก็สู้กลอนที่เขาแต่งไว้แล้วมีการซัดซ้อมกันมันก็สู้กลอนที่มันแบบอย่างนั้นไม่ได้ครับคือสมัยก่อนเขาเก่งมากเลยคือนัดกันเจอกันแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวออกไปฉากนี้ร้องกลอนลานะก็โดนกันเดี๋ยวนั้นเลยสู้กันเดี๋ยวนั้นเขาจะไม่ยอมกันโอ้โหครับแล้วอย่างนี้เรามีการกำหนดเวลายังไงคะในเมื่อเราไม่ได้ซ้อมแล้วบทก็ไม่ได้ตายตัวสมัยนี้กำหนดเวลาโดยการที่ว่ามันจะเป็นล็อกของมันและตามเรื่องของมันมันจะลงเวลาพอดีของมันเป๊ะเลยทุกเรื่องที่ทำไว้ก็คือมีการล็อกเวลาไว้ใช่ครับมีการล็อกเวลาไว้ลิเกปัจจุบันนี้นอกจากที่อ่ะพูดตรงๆว่าหลายๆคนเข้าใจว่าลิเกจะเล่นตามงานที่
งานวัดหรือว่างานของงานวัดงานบวชงานบวชงานแก้บนค่ะงานศพอะไรเงี้ยก็จะเล่นตามอันนี้คืองานหลักๆที่ลิเกสามารถสามารถชวนให้ลิเกไปเล่นได้ชวนให้ลิเกไปเล่นได้ปัจจุบันนี้มีงานเยอะไหมคะอาจารย์ช่วงก่อนหน้าโควิดก็จะมีงานกันเยอะครับมีกันทุกคณะอือใช่ครับแต่ละคณะประมาณบางคณะเนี่ยนะครับยกตัวอย่างบางคณะที่แบบมีงานเยอะๆเลยบางที200กว่าคืนต่อ1ปีฮะเกือบเต็มแบบอย่างบางคณะเนี่ยเต็มเลย7เดือนเต็มอย่างนี้ก็มีโอ้โหครับแต่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ร่วมแสดงกับคณะกุ้งสุทธิราช คือถ้าเราไม่มีคณะเราเราก็จะไปร่วมเล่นกับคณะกุ้งสุทธิราชหรือใครหาเราไปเราก็จะรับฟรีแลนซ์โอ้โหอย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกว่าปีนึงมี200กว่าวันในบางคณะนั่นหมายความว่าเราจะมีนักลิเกมืออาชีพอย่างนี้เลยไหมคะใช่ครับเขาจะมีมืออาชีพอยู่ในคณะเขาเลยอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างคณะสอนรามน้ำเพชรเนี่ยเขาก็จะฝึกเด็กขึ้นมาจนแบบว่ามีเป็นลูกทีมโดยที่ว่าเขาจะแทบไม่ไปเล่นกับคณะอื่นเลยเพราะว่างานเขาจะมีตั้งแต่7เดือนเต็มจนแบบบางทีเขาต้องขอไว้เลยว่าขอหยุด1เดือนนะเพื่อที่แบบได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยคือความดังเขาสามารถแบบว่ากำหนดให้เจ้าภาพได้เลยกำหนดวันให้เลยว่าคุณจะแก้บนผมมีครับวันนี้อย่างสมมติว่าเดือนนี้ผมยังมีวันว่าง2วันคุณเอาไหมถ้าเอาก็คือตกลงกันอย่างนั้นพูดถึงความดังวิวทราบมาว่าคณะลิเกประสิทธิ์วงนินเนี่ยมีฉายาด้วยเวลาจะเรียกเวลาจะประกาศถึงเนี่ยเขามีฉายาด้วยคือฉายาอะไรคือสมัยก่อนเนี่ยคนจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ศึกษาพอเราได้จบปริญญาตรีคุณพ่อคุณแม่ก็คือมันเป็นอาชีพลิเกนี่แหละคุณแม่เป็นลิเกคุณพ่อเป็นปีพาทก็ภูมิใจว่าส่งลูกได้เรียนจบปริญญาตรีก็เลยตั้งฉายาว่าพระเอกบัณฑิตคำว่าบัณฑิตประสิทธิ์วงนินพระเอกบัณฑิตประสิทธิ์วงนินครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเรียกฉายานี้อยู่ก็ยังใช้ฉายานี้ครับคนก็จะรู้จักว่าประสิทธิ์วงนินหรือประสิทธิ์วงเทวันเพราะเวลาที่เราไปแสดงกับคณะกุ้งก็จะใช้คำพ่วงท้ายของกุ้งสุทธิราชวงเทวันคือถือว่าชื่อที่เราได้เกิดมาเนี่ยต้องขอบพระคุณที่เราได้มีโอกาสไปร่วมแสดงกับคณะกุ้งสุทธิราชทั้งหมดในตอนนี้21ปีแล้วครับที่รู้จักกับคณะกุ้งมาโอ้โหครับแล้วการก่อตั้งคณะประสิทธิ์วงดินเนี่ยก็คือเป็นการต่อยอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ต่อยอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับปัจจุบันนี้มีศิลปินในคณะเยอะไหมคะอาจารย์ของผมจะเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าครับเป็นเหมือนเราจะไม่มีลิเกที่จะประจำอยู่คณะแต่เราจะเป็นคนที่ว่าหนึ่งไม่เอาเปรียบเจ้าภาพค่ะคือวันลอยกระทงสงกรานต์อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยสามารถรับได้เพราะหนึ่งบางทีเราติดงานราชการเราก็จะไม่รับวันพวกนี้เพราะจะหาบุคลากรในการแสดงไม่ค่อยได้แต่เราจะรับช่วงที่แบบว่าไม่ใช่เป็นวันนักขัตฤกษ์ไม่ใช่วันสำคัญแล้วเราก็จะหาศิลปินที่แสดงแล้วมีคุณภาพคือผู้ชมหาไปแสดงแล้วเขาต้องได้รอยยิ้มกลับบ้านไปครับอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องคือเราจะไม่เอาเปรียบคนดูเราจะต้องมีเครือข่ายเราจะต้องมีเครือข่ายมีเพื่อนพี่น้องศิลปินที่แบบอยู่ในใจเราพระเอกก็มีตัวให้เลือกประมาณ 5-6 คนอะไรเงี้ยพระเอกมันก็จะมีตำแหน่งพระเอกพระรองนางเอกนางโกงตัวโกงตัวโจ๊กอะไรเงี้ยครับอย่างนี้มันมีการแบบเขาไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจเหรอคะมีการแบบว่าไปดึงจากคณะนี้มาร่วมแสดงกับเราลิเกดีอย่างตรงที่ว่าเขาเปิดใจกว้างถ้าวันไหนฉันว่างคุณสามารถไปเล่นกับคณะอื่นได้คุณจะได้มีรายได้เพราะว่ามันไม่มีเป็นเงินเดือนค่ะมันเป็นแบบรายได้ต่อวันคือเขาจะไม่ได้เลี้ยงเป็นเงินเดือนอย่างพวกงิ้วพวกอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นเงินเดือนก็จะเป็นคณะประจําแต่ลิเกเนี่ยหัวหน้าคณะทุกคณะเขาจะมีความเมตตาตรงนี้ว่าถ้าฉันไม่มีงานคุณสามารถไปเล่นกับคณะอื่นได้ไปฟรีแลนซ์กับคณะอื่นได้โอ้โหอันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์คะทีนี้บีมอยากรู้ว่าอาจารย์มีส่วนในการส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ยังไงบ้างหรือว่ามีเป้าหมายในการต่อยอดให้กับน้องๆเยาวชนกลุ่มรุ่นใหม่ยังไงบ้างคือตอนนี้อยากทำเหมือนกันนะครับแต่ก็มาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยครับของท่านนายกท่านอาจารย์เด่นชัยเพราะท่านก็มีการสอนเด็กอยู่แล้วแต่อาจารย์จะไม่ค่อยมีเวลาได้มาเพราะว่าเราทําราชการตรงนี้แต่ถามว่าอยากต่อยอดมั้ยอยากเห็นเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีลูกหลานที่สืบทอดทางด้านนี้เลยค่ะหลานก็ไม่ได้เรียนทางศาสตร์สายนี้เลยไปเรียนวิศวะเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็อยากจะให้ต่อยอดแต่คิดว่าไม่หายอย่างแน่นอนเพราะเด็กรุ่นใหม่มีที่แบบตัวเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาก็อยากแสดงลิเกอาจารย์เคยมีความคิดสักแวบนึงมั้ยว่ากลัวว่าวันนึงลิเกจะหายไปกลัวมากครับยิ่งเจอยุคโควิดยิ่งกลัวว่ามันจะหายไปเพราะบางคนเดี๋ยวนี้ถือว่าไม่สําคัญแล้วฉันไม่เอามาแสดงในงานก็คือเหมือนแบบคิดว่าประหยัดดีกว่าในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับกลัวตรงนี้จะหายไปเหมือนกันถึงได้แบบต้องขอกราบขอบพระคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่แบบจัดออนไลน์อย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้คนเฒ่าคนแก่ไม่ไปไหนเลยรอดูช่องออนไลน์ของ
กรมส่งเสริมโอ้โหชื่นใจไหมครับผอ.จริงๆนะครับแบบลูกหลานเปิดให้ดูอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอย่างมีแฟนคลับที่อยู่อเมริกาอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โทรมาเนอะเออแม่ได้หายคิดถึงแล้วนะคือเราเรียกท่านว่าคุณแม่เวลาเราไปราชการแล้วก็ไปเจอคนที่นู่นแล้วเราก็จะมีชุดลิเกติดไปแสดงแล้วก็ร้องเรียรายให้ทางวัดบางทีได้เป็นล้านก็ทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดที่อเมริกาอะไรเงี้ยคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยหายคิดถึงเลยพอมีตรงนี้ได้ดูคลิปจากกรมส่งเสริมโอ้โหชื่นใจมากเลยชื่นใจแล้วก็ชื่นใจนะแบบอายุ87 88อะไรเงี้ยแบบมีหลายๆท่านที่แบบอยู่แบบ50ปี60ปีอะไรเงี้ยครับโอ้โหฟังแล้วชื่นใจมากๆเลยชื่นใจครับผมก็เลยแบบว่าไม่อยากให้มันหายไปถึงได้แบบว่าดีใจที่กรมส่งเสริมมาทำตรงนี้นะครับเยี่ยมมากทุกศาสตร์จะไม่หายไปเลยไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำลำตัดทุกแขนงนะครับโขนอะไรเงี้ยมันจะไม่หายไปอยู่คู่คนไทยเยี่ยมมากๆคือศิลปะของชาติไทยมันก็ไม่ได้แพ้กับชาติอื่นไปเลยครับโอ้โหลีลาศิลป์ของเราไปไกลถึงอเมริกาเลยค่ะอาจารย์ดูกันทุกคนเลยครับเยอรมันก็มีนะครับแฟนคลับเยอรมันดีใจมากเลยค่ะที่แบบสถานีวัฒนธรรมของเราเดินสามารถชมรับชมได้จากต่างประเทศค่ะโอ้โหพออย่างนี้เราต้องเชิญพระเอกบัณฑิตมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะได้จับกลุ่มคือบอกได้เลยนะครับว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคณะผมคือแบบแบ่งกันหลายๆคณะทั่วประเทศเนี่ยยังมีคณะดีๆหลายคณะเลยที่เขาอยากมีโอกาสมาแสดงตรงนี้อันนี้นี่อยากรู้มากปัจจุบันเนี่ยคณะลิเกในประเทศไทยมีอยู่เยอะไหมคะมันเยอะมากเลยครับมันมีเยอะมันก็จะมีตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสิงห์บุรีนครสวรรค์ใช่นะมีหลายจังหวัดมากเลยครับแล้วอย่างเงี้ยเราเคยมีการไปเล่นแบบต่างจังหวัดไปครับลิเกต้องไปต่างจังหวัดถึงเชียงใหม่ก็เคยไปครับไปเชียงใหม่ด้วยเหรอคะไปครับเป็นพระเดชพระคุณท่านวัดยานนาวาท่านหาไปแสดงที่นั่น2คืนค่ะตอนแรกก็กลัวไม่มีคนดูเหมือนกันนะแต่สรุปว่าลิเกที่เชียงใหม่ก็มีคณะลิเกเหมือนกันเชียงใหม่เค้าก็จะมีเค้ามีคณะของเค้าเหมือนกันครับผมจําชื่อคณะมีทางเชียงใหม่ก็มีไม่ได้มีแล้วทางอีสานไปไกลสุดก็บุรีรัมย์มีลิเกแล้วเค้ามาดูเราผลตอบรับดีมั้ยคะสําหรับคนต่างชาติดีแล้วเราก็ต้องดูว่าเนี่ยแต่ละท้องที่เหมือนกับว่าเขาก็จะชอบไม่เหมือนกันอย่างคนแถวเพชรบุรีก็จะชอบเรื่องเจ้าๆเหมือนกับแบบเรื่องแบบแต่งตัวสวยเจ้าถ้าอย่างไปทางชัยนาทอุทัยก็จะชอบเรื่องชีวิตชนบทอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ท้องที่ครับโอ้โหคือศาสตร์บางศาสตร์เนี่ยบางทีท่านผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังแบบครูลิเกเก่าๆบอกถึงขนาดว่าชิมกับข้าวต้องรู้เลยนะว่ารสชาติเนี่ยคนแถวเนี้ยชอบการแสดงลิเกแบบไหนเขามองลึกไปถึงขนาดนั้นเลยมีการทำรีเสิร์ชขนาดนี้เลยนะขนาดนั้นเลยครับแบบลองชิมดูเอ้ยคนแถวนี้ต้องชอบรสแบบนี้แต่สมัยนี้ต้องเน้นบันเทิงครับเน้นบันเทิงอย่างเดียวเพราะว่าคนค่อนข้างแบบเครียดกับงานมาตัวตลกนี่ถือว่าสำคัญในคณะเลยครับเล่นดีอย่างนี้ลักษณะลิเกของการเล่นก็จะเป็นลิเกลูกบทหรือเปล่าคะเป็นลิเกลูกบทครับเป็นลิเกสมัยใหม่ซึ่งเมื่อก่อนจะมีทรงเครื่องครับแล้วก็มาลูกบทแล้วก็สมัยปัจจุบันแล้วก็จะดูเครื่องแต่งตัวเป็นสำคัญเคยมีไหมคะที่เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานที่ทางเอกชนเชิญไปเป็นงานชุมชนงานวัดงานศพอะไรต่างๆแต่ว่าเขาอยากให้เราเล่นลิเกทรงเครื่องมีไหมไม่ค่อยมีแล้วครับนอกจากว่าอนุรักษ์เพราะทรงเครื่องจะดำเนินเรื่องอาจจะช้านิดนึงกว่าการแสดงรุ่นใหม่ๆต้องเข้าถึงจริงๆต้องคนที่อยากดูจริงๆอย่างเช่นจัดมหกรรมลิเกการกุศลจะสามารถนำทรงเครื่องมาเล่นคําว่าลิเกการกุศลบางทีเราก็จัดเชิญบรรดาพระเอกหลายๆคณะมารวมกันแล้วรายได้หักส่วนที่ได้แล้วเราก็จะนำไปบริจาคตามโรงเรียนที่เราตั้งใจที่จะบริจาคโอ้พอพูดตรงๆพอเป็นการเล่นแบบตลกเล่นแบบลิเกลูกบทแบบนี้ค่ะมันคือการสร้างความสุขจริงๆนะคะอาจารย์สร้างความสุขครับสร้างความสุขโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยการที่เรามีอะไรที่มันโฮลจิตใจให้เรารู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ที่เขายังอยากจะรับชมศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่แต่ไม่สามารถออกมารับชมได้เพราะเราต้องยอมรับว่าการแสดงของศิลปินพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกให้คนดูมาหาแต่พอสถานการณ์มันเป็นไปไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีหลายๆช่องทางซึ่งทางลิเกแล้วก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีการส่งเสริมแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะมียอดวิวสูงที่สุดเลยอ่ะจาก15ทีม15คณะดีใจมากครับคาดหวังไหมคะตอนแรกว่าจะได้ยอดวิวสูงที่สุดขนาดนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามีการประกวดด้วยครับไม่ทราบแต่ก็ดีใจมาก
เยี่ยมเลยค่ะดีใจมากที่แบบว่าผู้ชมอยากดูลิเกเนาะคนยังเข้าถึงลิเกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแค่ฟังว่ามีแฟนคลับถึงอเมริกาถึงเยอรมันแค่นั้นเราก็แบบภูมิใจมากๆแล้วค่ะอาจารย์แล้วเคยไปจีนกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยครับเอาลิเกไปแสดงไปแสดงที่เมื่อ2ปีที่แล้วครับที่ประเทศจีนแล้วใช้ภาษาใช้ภาษาไทยครับแต่เขามีคำแปลบรรยายคือทำให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดผลตอบรับเขาก็จะเรียกว่าโอเปร่าไทยแลนด์โอเปร่าเหมือนร้องสดค่ะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีนะครับคนก็ชื่นชอบเพราะว่าชุดเครื่องแต่งตัวมันสวยนะคนก็จะชอบโอ้โหนี่ถ้าได้แสดงต่อบินว่าต้องมีแม่ยกแล้วค่ะที่จีนไปกรมของกรมส่งเสริมเนี่ยไปจีนแล้วก็ไปเยอรมันสามประเทศโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วเวลาของเราน้อยมากขออนุญาตให้ผอ.ปุ้มนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราหน่อยได้ไหมคะค่ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะร่วมรับชมแล้วก็ให้กำลังใจศิลปินพื้นบ้านผ่านทางสถานีวัฒนธรรมช่วงลีลาศิลปินพื้นบ้านผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube สถานีวัฒนธรรมนะคะเพื่อดำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ประสิทธิ์คะฝากอะไรถึงผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราหน่อยค่ะก็อยากจะฝากให้ลูกๆหลานๆนะครับคือช่วยเปิดให้ผู้ใหญ่ทางบ้านนะครับบางทีท่านเปิดไม่เป็นเราก็ช่วยเปิดให้ท่านดูก็จะได้แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็ขอให้ฝากทุกๆท่านนะครับช่วยอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้านลิเกนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าให้สูญหายไปครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบ้างไหมคะขอกราบขอบคุณกรมส่งเสริมนะครับที่ได้ทำการแสดงวัฒนธรรมออนไลน์อันนี้เกิดขึ้นมานะครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับลิเกหลายๆคณะซึ่งนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาในด้านการแสดงต่อไปครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะบีมขออนุญาตขอเรียนเชิญคุณรุ้งนภากระเสียนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดงหรือผอ.ปุ้มค่ะได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่คุณประสิทธิ์วงนินหัวหน้าคณะลิเกประสิทธิ์วงนินจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยรับราชการตำแหน่งคีตศิลปินกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในครั้งนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์ประสิทธิ์และผอ.ปุ้มมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดแล้วก็ร่วมลุ้นไปกันได้กับสถานีวัฒนธรรมนะคะในรายการไทยพ็อกโชว์ป๊อปปูล่าวิวอวอร์ดประจำเดือนกันยายน2564ค่ะว่าในเดือนหน้าคณะไหนจะเป็นผู้ชนะบนเวทีไทยพ็อกโชว์ลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านใครจะได้รับยอดวิวสูงที่สุดในช่อง YouTubeสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นวันนี้บีมผอ.ปุ้มและอาจารย์ประสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ